่นมีถามจริงๆเลยนะให้ใครเล่นคุณพี่ให้ใครเล่นคะไม่ได้เรามาขนาดนี้แล้วเราจะถอยได้อย่างไรคุณอิ๊กเจ้าปัญหาจริงๆเลยนะเนี่ยคนมันทันชนแบบปุ้มปั้มเหลือเกินทุกคนจะเล่นเกมนี้จบไหมนะเรียกใครประกันถ้าจะชนขนาดนี้มันจะช่วยไม่ได้เพื่อการชนนะมันช่วยไม่ได้ทุกคนมันช่วยได้ก็ช่วยไปแล้วมันช่วยไม่ได้มันต้องชนแต่รถมันไม่ชนไม่ได้เว้ยทุกคนมันเป็นธรรมเนียมอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันไปปุ๊กยางไปไม่ได้เลยไลค์รอบสุดท้ายนะคะรอบนี้หนูบอกเลยว่าหนูต้องแน่นอนนะคะทุกคนวันนี้นะเฮ้ยเจ้าบอสเปกตรัมคุณพี่บอยขอบคุณสำหรับการดูนี่นะบุ๋วว่าเอาไปเลยเอารางวัลไปซะเฮ้ยขอบคุณค่ะโอ้บอกเลยว่าให้ทำมากกว่านี้ก็ได้นะคือมันก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่อ่ะคือพูดโซโซโบมันก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่จริงๆแกเฮ้ยขอบคุณดูซีรีส์ด้วยนะดีขอบคุณซีรีส์ด้วยนะที่เลดคนดูมาให้นะคะสวัสดีนะคะเราลูกขนุนของซีรีส์นะคะเอ้ยน่ารำนะคะปูตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่กับเกมใจเหมือนกันนะว่ามันเกมประเภทไหนนะคะแต่ว่าดูท่าทางแล้วเนี่ยน่าจะหัวร้อนพอสมควรเลยเนี่ยค่ะพูดเอ้ยเริ่มมีความหวังละทุกคนขอจงอย่ายอมแพ้เข้าใจปะเคยดูปะเคยฟังเพลงไหมขอจงอย่ายอมแพ้ทุกคนเพราะแต่จงคือใครไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าขอจงอย่ายอมแพ้นะคะพูดเออคือเลี้ยวคือไปว่าเลี้ยวคือไปว่าตัวหนูออกก่อนคือตอนเนี้ยรถมันเหลือแค่นี้เว้ยเดี๋ยวขอเมี้ยมก่อนขอทีได้ปะขออีกตาได้ไหมขอแบบวันนี้ขอฟินิชด่านนี้ได้ปะขอฟินิชด่านนี้ได้ไหมไม่ต้องทำได้ทุกคนคือด่านนี้น่ะมันจะมียากอะไรขนาดนั้นล่ะใช่ไหมไปอย่างไรเลยไม่รู้จะปล่อยรถไปอย่างไรเลยเนี่ยทุกคนมันเหลือแค่3คะแนนเหลือแค่3คะแนนหนูยอมไม่ได้วันนี้โรงเรียนสอนขับรถจะต้องภูมิใจในตัวหนูนะคะหนูพูดได้แค่นี้เลยรู้สึกนะความรักของลูกใบนี้นะเต็มค่ะ
ี้หนูเอารถบรรทุกออกไปเหรอแย่ yeah, ละทีนี้เอาใหม่เลยรถบรรทุกคันนั้นห้ามไปไหนจนกว่าหนูจะอนุญาตโอเคขอเธอแพ้ไม่ได้นะคะยังไม่ชนะไม่อยากแพ้เหมือนกันเลยถ้าสมมติว่าสุดท้ายตัวเล็กตัวน้อยแล้วมันไม่ได้จริงๆหนูจะคงยอมแพ้แล้วนะคะถ้ามันไม่ได้จริงๆหนูก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการยอมแพ้แล้วค่ะถึงแม้ว่าเชื่อด้วยนะเชื่อด้วยไม่ได้อยากยอมแพ้เท่าไหร่ก็ตามทุกคนค่ะคืนดีฝันดีราตรีสวัสดิ์พรุ่งนี้เจอกันสิพรุ่งนี้ชอบพี่จูจูวันนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะทุกคนขอให้มีความสุขมากๆนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ Anonymous นะคะ Anonymous Sirs นะคะขอบคุณสำหรับการหยอดกระปุกหมูด้วยนะบอกว่าดูสนุกมากหวังว่าจะมีความสุขนะคะกับการกำมัดของหนูนะคะขอให้มีความสุขฝันดีนะที่สวัสดีไปเจอกันพรุ่งนี้ค่ะทำงานสู้ๆฝันดีวันศุกร์วันเสาร์จะหยุดแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายไม่มีใครเศร้า